สวัสดีครับนักเรียนครับในตอนนี้นะครับผมจะขออนุญาตสอนนักเรียนนะครับเรื่องของความแตกต่างระหว่าง for กับ while นะครับเวลาเราเขียนโค้ดนะครับผมอย่างที่ผมบอกอยู่แล้วนะครับผมว่า เรื่องของรูปนะครับเราจะคิดถึง3ส่วนเรื่องที่1ก็คือค่าเริ่มต้นนะครับหรือว่า initialization นะครับอันดับที่2นะฮะก็คือเรื่องของ condition ของรูปนะครับผมนะครับอันดับที่3นะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวแปรของรูปนะครับผมอาจจะเป็นการเพิ่มค่านะฮะหรือว่าเป็นการลดค่าก็ได้นะครับเรื่องของรูปเนี่ยมักจะประกอบด้วย3ส่วนนี้เท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับโจทย์นะฮะเขาบอกว่าให้พิมพ์นะครับผมนะฮะ1ถึง100นะครับนี่คือโจทย์ของเรานะครับเวลาเขียนโฟลว์ชาร์ตเนี่ยนักเรียนดูให้ดีนะครับอันดับที่1นะครับต้องมีสตาร์ทนะครับสำคัญมากนะครับแล้วก็ต้องมีสต็อปนะครับต้องมีสตาร์ทแล้วก็ต้องมีสต็อปนะครับนะอยู่ในวงเล็บอยู่ในรูปวงรีนะครับผมอันดับที่1นะฮะเราจะมีตัวแปรนะครับในที่นี้ของผมให้เป็นตัวแปร x แล้วกันนะฮะเขาบอกให้พิมพ์1ถึง100นะครับเพราะงั้น x ของผมเนี่ยเริ่มจาก1นะครับแล้วก็เรามาที่รูปนะฮะสัญลักษณ์รูปเนี่ยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับรูปกับ if else เนี่ยใช้สัญลักษณ์เดียวกันเลยนะฮะแต่ว่าเวลาที่เราเขียนรูปเนี่ยนะครับมันจะต้องมีฝั่งด้านซ้ายนะครับมี true กับมี false นะครับผมอันนี้สำคัญมากนะฮะนักเรียนชอบลืมตรงนี้นะครับไม่มี true ไม่มี false ให้ครบนะครับ true กับ false นี่จะเขียนเป็นอะไรก็ได้นะผมเขียนเป็นสีแดงนะครับผมเพื่อให้มันดูง่ายๆนะบางคนบอกว่าเป็น yes กับ no ได้ไหมนะครับได้นะครับเป็นถูกกับผิดภาษาไทยได้ไหมได้หมดนะครับแล้วก็ตรงนี้ข้างในเนี่ยเราจะเขียนเป็น condition ข้างในนะครับอย่างเช่นพิมพ์1ถึง100นะครับก็คือตราบใดที่ x นะครับยังน้อยกว่าหรือเท่ากับ100นะครับให้ทำไปเรื่อยๆนะครับคำว่าทำไปเรื่อยๆนะครับก็คือพิมพ์ตัวอักษร x ออกมานะฮะแล้วก็มีการเพิ่มค่านะฮะเพิ่มค่าก็คือให้อะไรครับให้ x นะครับให้ x บวกเท่ากับ1นะครับ x บวกเท่ากับ1ก็คือการเพิ่มค่า x ทีละ1นะฮะแล้วก็มีการย้อนกลับขึ้นไปนะครับที่รูปนะครับนะอันนี้คือ condition ของรูปนะเสร็จแล้วตรง for เนี่ยนะครับก็ไปที่ stop อย่างนี้นะครับผมนะครับสังเกตดูนะครับอันที่1เนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือ initialization นะครับอันดับที่2เนี่ยอันนี้คือเป็นอะไรครับ condition นะครับอันดับที่3ตรงนี้นะครับก็คือเป็นการเพิ่มค่าหรือลดค่าของรูปนะฮะอันนี้เนี่ยก็คือเวลาที่เราดูนะฮะส่วนที่1เนี่ยคือค่าเริ่มต้นส่วนที่2คือ condition ส่วนที่3คือเพิ่มค่าลดค่านะครับผมนะฮะซึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเรามาเขียนเป็นโค้ดนะฮะถ้าเรามาเขียนเป็นโค้ดนะเราก็คือเขียนอย่างนี้นะ in นะครับผมนะครับ in x นะครับเท่ากับ1นะครับมี semicolon ด้วยนะครับสมมุติว่านี้ผมเขียนเป็นภาษาอะไรดีภาษา C++ แล้วกันนะฮะแล้วก็condition นะครับเนื่องจากเป็นลูปก็คือใช้คำสั่ง y นะ y x น้อยกว่าหรือเท่ากับ100นะครับ y x น้อยกว่าหรือเท่ากับ100นะฮะแล้วก็ใส่ปิดกาด้วยนะครับy ของ C++ เนี่ยข้างในนะครับของผมใช้ cout ก็คือ console.out.println console.write ในภาษา C# นะครับ cout ก็คือให้ output ไปยัง console นั่นเองนะครับของ C++ เขาจะเขียนอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็คือ print x ออกมานะครับแล้วก็ผม cout นะครับผมขึ้นบรรทัดใหม่นะครับก็คือ backslash n อย่างนี้นะฮะแล้วก็นะครับจริงๆบรรทัดนี้ไม่ต้องมีก็ได้นะแต่ว่าหรือจะรวบไปอยู่ในบรรทัดเดียวกันก็ได้นะครับแต่นี่คือผมเขียนเนาะที่มันน้อยนะฮะแล้ว x บวกเท่ากับ1นะฮะแล้วก็วงเล็บปิดกาปิดนะครับนะนี่คือเรื่องของการเขียน y นะเขียนแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่านักเรียนบอกว่าไม่พอใจ y นะครับอยากจะเขียนเป็น for ได้ไหมได้นะครับผมนะฮะถ้าเกิดว่า y นะครับ y กับ for เนี่ยมันจะใกล้เคียงกันเลยนะครับถ้าเราดูนะครับถ้าเราดูนะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไอ้นี่ก่อนนะสีนะครับถ้าเราดูนะครับถ้าเราดูต้องสตาร์ทนะครับถ้าเราเขียนเป็น for นะครับผมมันก็จะเขียนอย่างนี้นะครับ for นะครับแล้วก็นะ in x เท่ากับ1นะฮะ semicolon นะครับตราบใดที่ x ยังน้อยกว่าหรือเท่ากับ100 semicolon นะครับแล้วก็ x นะฮะ
บวกเท่ากับ1นะฮะสังเกตว่าถ้าเราเขียนเป็น y เนี่ยนะครับมันก็คือเอา3อันเนี้ยมาไว้ที่เดียวกันนะครับนะอันที่1นะครับตรงนี้ก็คือค่าเริ่มต้นนั่นเองนะครับนะ initialization อันดับที่2ตรงนี้นะครับก็คือ collision อันดับที่3นะครับนี่ก็คือเพิ่มค่าหรือลดค่านั่นเองนะครับซึ่ง y กับ for เนี่ยนะฮะเหมือนกันทุกประการแต่ว่าเวลาที่เราเขียน y เนี่ยนะฮะเราใช้3บรรทัดก็คือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเวลาที่เราเขียน for เนี่ยนะครับผมเราก็จะลดลงมาเหลือบรรทัดเดียวนะครับแล้วก็ข้างในนะฮะเราก็เป็น c out นะถ้าเป็น c พัดๆนะครับนะ c out ค่า x ออกมานะฮะแล้วก็ c out นะครับขึ้นบรรทัดใหม่นะครับก็คือ backslash n แบบนี้นะฮะนะครับก็คืออันนี้นะครับก็คือ flow chart ของเรานะครับส่วนนี้นะครับก็คือโค้ดของ y นะฮะโค้ดของ y นะครับส่วนอันนี้นะครับก็คือโค้ดของ for นะครับผมนะโค้ดของ y โค้ดของ for เนี่ยอันนี้ก็คือเหมือนกันทุกประการเลยนะครับเพียงแต่ว่ามีการเอาทั้ง3บรรทัดนะครับมาเขียนอยู่ในที่เดียวกันนะฮะไม่ว่าเราจะเขียน flow chart ของ y หรือของ for เนี่ยนะครับก็จะflow chart ที่ออกมาเนี่ยจะหน้าตาเหมือนกันทุกประการเลยนะครับผมนะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมจะเขียน flow chart ของ for ตรงนี้เนี่ยนะเวลาที่เราเขียน for เนี่ยเราต้องนักเรียนมักจะงงนะครับมันจะทำตามลำดับตรงนี้นะครับอันดับที่1นะครับมันก็จะมา initialize ก่อนนะฮะเวลาเขียน flow chart ก็ต้องมี start ก่อนเนาะนะครับนะ start เสร็จไป initialize ก็คือให้ x เท่ากับ1นะฮะนะอันนี้เป็นการทำงานก็คือเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาอันดับที่2มาที่ condition นะครับนะฮะพอมาที่ condition เสร็จนักเรียนมักจะงงว่าให้ไป x บวก1นะจริงๆไม่ใช่นะมันทำงานอย่างนี้นะครับอันนี้แล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็มาข้างล่างตรงนี้นะครับนะข้างล่างตรงนี้ก่อนนะฮะนะมาสเต็ปนี้ก่อนนะฮะอันนี้1อันนี้2นะฮะมา3นะฮะแล้วถึงจะขึ้นมา4แบบนี้นะครับพอ4เสร็จก็ไปที่ condition 5 5เสร็จก็ถึงจะลงมาที่ตรงนี้ใหม่นะเพราะงั้นเนี่ยนะโฟชาร์ตจะเหมือนกันทุกประการนะครับระหว่าง y กับ for นะครับนะฮะปิ้น x อันนี้ก็คือให้ x บวกเพิ่ม1นะก็คือ x บวกเท่ากับ1นะฮะแล้วก็ย้อนกลับมาตรงนี้นะครับส่วนนี้นะครับก็คือ for ก็คือจบนะฮะจบจะเขียนว่า stop ก็ได้หรือจะเขียนจะเอาว่าจบก็ได้นะครับส่วนข้างในตรงนี้ก็คือเขียน condition ก็คือ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ100นั่นเองนะฮะสังเกตว่าเวลาเราเขียนเนี่ยอันนี้คือ condition นะครับอันนี้คือเพิ่มค่าลดค่าอันนี้คือไม่ขอโทษนะอันนี้คือค่าเริ่มต้นนี่คือ condition อันนี้คือเพิ่มค่าลดค่านะฮะมันจะเป็นตาม flow chart เนี่ยนะครับลำดับการทำงานของ for เนี่ยจะตาม flow chart เลยนะฮะก็คือมาตรงนี้ก่อนนะครับค่าเริ่มต้นก่อนนะฮะแล้วกระโดดมาที่ condition ถ้า condition เป็น test ตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยก็คือไม่ทำเลยนะถ้า condition เป็นจริงก็ลงมาข้างล่างนะฮะลงมาข้างล่างเสร็จก็ขึ้นไปเพิ่มค่าพอเพิ่มค่าเสร็จก็มา condition ใหม่พอ condition ใหม่เสร็จนะครับรอบถัดมาเนี่ยขออนุญาตเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวเสร็จนะครับลงมาข้างล่างเสร็จก็ขึ้นไปข้างบนเสร็จก็วนตรงนี้เห็นป่ะนี่คือเขาเรียกลูปไงลูปคือวนซ้ำๆเวลาเขียน flow chart ก็ต้องมีอย่างเงี้ยวนซ้ำๆนะฮะนักเรียนมักจะผิดนะฮะขออนุญาตทบทวนเรื่อง flow chart นิดนึงนะฮะนะ flow chart นะครับผมนะครับ flow chart นะครับ flow chart เนี่ยเป็นเครื่องมือนะครับที่ทำให้เรารู้ตัวเราเองนะว่าที่เราเขียนโค้ดเนี่ยเราเข้าใจมันจริงๆหรือเปล่าคนที่เขียนโค้ดแล้วเข้าใจโค้ดจริงเนี่ยเห็นโค้ดปุ๊บจะวาด flow chart ได้เลยนะครับแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับเห็นโค้ดปุ๊บเนี่ยนะครับเขาต้องวาด flow chart ได้เลยตอนแรกที่เรายังอาจจะวาดไม่ได้เนี่ยต้องฝึกบ่อยๆฝึกจนกระทั่งเราเห็นโค้ดแล้วจินตนาการ flow chart ได้ในหัวเลยนะครับผมไม่ต้องวาดออกมาแต่ตอนแรกเรายังจินตนาการไม่ได้ให้วาด flow chart บ่อยๆนะครับ flow chart เนี่ยมันคือลำดับการทำงานของโปรแกรมนะฮะถ้าเราเข้าใจลำดับการทำงานของโปรแกรมเนี่ยเราก็เข้าใจการเขียนโปรแกรมเนี่ยไปประมาณ 30% ละนะครับนะฮะอันดับที่1เนี่ยต้องมี start นะครับกับ stop นะ flow chart นะฮะนักเรียนชอบลืม start กับ stop ต้องอยู่ในวงเล็บโค้งๆนะอันดับที่2นะครับผม condition นะครับผม condition เนี่ยนะฮะมันแบ่งออกมาเป็น2อย่างก็คือเป็นพวกรูปใช่ไหมรูปเช่นอะไร y นะฮะเช่นอะไรอีก for นะครับกับพวก if else นะครับอันนี้เนี่ยนะเราเรียกรวมว่า condition ต้องอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดอย่างนี้นะฮะแล้วก็ต้องมีฝั่ง true นะฮะฝั่ง for ด้วยนะครับผมนะฮะอันนี้ที่นักเรียนชอบลืมนะอันดับที่3นะครับผมก็คือรูปเนี่ยนะครับ
ความแตกต่างระหว่างคอนดิชันธรรมดาที่เป็น if else กับลูปเนี่ยนะฮะก็คือว่าถ้ามันเป็นลูปเนี่ยนะครับฝั่ง true เนี่ยนะฮะมันจะหน้าตาอย่างนี้นะครับฝั่ง true มันจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องมีย้อนกลับมานะครับลูปจะต้องมีย้อนกลับมาโอเคป่ะนะฮะนะลูปจะต้องมีย้อนกลับมานะแต่ว่าถ้าเป็น if else ปกติจะไม่มีย้อนกลับมานะครับลูปจำเป็นต้องมีย้อนกลับมาเนาะนะฮะส่วนอันดับที่4นะครับพวก print นะฮะพวก print นี่นักเรียนไม่ค่อยงงหรอกก็คือใช้สัญลักษณ์อย่างนี้เนาะนะฮะนะก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับที่นักเรียนชอบลืมนะครับสำหรับเรื่อง flowchart ก็ขออนุญาตจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ